ครับวันนี้พี่พีสเต็มจะมาแนะนำตัวกล่อง Thermal Barrier Food นะฮะ TB5016กล่องรุ่นนี้จะเป็นกล่องที่มีขนาดใหญ่นะครับก็ความสูงเนี่ยจะอยู่ประมาณ12เซนนะฮะก็จะเหมาะกับงานโอเว่นนะฮะที่เข้าเตาอบนะฮะสตรีมนะฮะแต่ไม่เหมาะกับใช้ในการลงน้ำมันนะฮะส่วนสเปคเนี่ยตัวนี้ที่อุณหภูมิ100เนี่ยจะได้17ชั่วโมงนะฮะที่200จะได้5ชั่วโมงแล้วก็ที่300ได้ถึง3ชั่วโมงนะฮะดีไซน์กล่องก็จะเป็นกล่องที่เป็นฝาปิดด้านบนฮะมีล็อกอยู่4มุมนะครับแล้วก็ตัวมีหูจับด้านบนสายเทอร์โมคัพเปิลออกฝั่งนี้ฮะมีให้ทั้งหมด11จุดฮะก็ตัวนี้น่าจะแพลนไว้สำหรับเสาอากาศฮะไว้สำหรับดูเรียลไทม์นะครับตัวกล่องตัวนี้เนี่ยน้ำหนักจะอยู่ประมาณ 8.7 กิโลนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับตัวล็อกก็เป็นลักษณะสปริงฮะสปริงทนความร้อนก็จะไม่สปริงจะไม่อ่อนแรงอันนี้จะเปิดฝาขึ้นมานะครับอันนี้ตัวนี้ก็จะมีบลูซีลรอบๆนะตรงนี้เดี๋ยวเราจะซ่อมให้นะฮะก็จะมีฝาบนนะฮะแล้วก็บลูซีลจะอยู่ระหว่างซีลบนซีลล่างนะฮะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีในส่วนของตัวอินซูเลชันนะฮะแล้วก็ฮีทซิงค์2อันประกบกันนะครับก็ตัวนี้ตัว Data Locker เนี่ยก็จะใช้ได้ทั้งของมันดีแพ็ก21นะฮะออริจินอลของ Data Pack หรือว่าอาจจะใช้ของ Phoenix ก็ได้นะฮะก็จะใส่เข้าไปในตัวกล่องฮะสายก็จะออกมาตามช่องนี้แล้วก็ฮีทซิงค์นะครับหรือว่าถ้าเราใช้ของ Phoenix อะแดปเตอร์ก็จะเป็นคนละอย่างกันปิดนะครับก็ใช้ร่วมกันได้นะฮะกล่องเป็น universalOkay.